เมื่อก่อนมนุษย์เคยใช้กัมมันตรังสีเป็นประจำทุกวันพูดถึงเรื่องกัมมันตรังสีแล้วเชื่อว่าทุกคนย่อมรู้ถึงความอันตรายของมันเป็นอย่างดีแม้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าอันตรายมากแค่ไหนแต่อย่างไรก็ขอเลี่ยงเอาไว้ก่อนนอกจากนี้พวกกัมมันตรังสีปัจจุบันก็สามารถเอามารักษาโรคได้เช่นการฉายแสงรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าใช้มากเกินไปก็จะทำให้เกิดอันตรายและมันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นนรกจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่อาศัยได้แต่ในอดีตที่มนุษย์ยังไม่รู้จักกัมมันตรังสีดีพอก็ได้มีการบริโภครวมถึงการทำยารักษาโรคครอบจักรวาลแต่ภายหลังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมและจึงได้รู้ว่ากัมมันตรังสีมีความอันตรายร้ายแรงเพียงใดเรามาย้อนดูกันตั้งแต่ต้นกำเนิดของรังสีกันก่อนดีกว่ากัมมันตรังสีมีหลายชนิดแต่ที่ในประวัติศาสตร์จะโดดเด่นด้านการใช้งานมากๆเลยก็คือรังสีเอ็กซ์เรย์กับเรเดียมที่มีธาตุกัมมันตรังสีเข้มข้นมากๆมาพูดถึงเรื่องรังสีเอ็กซ์เรย์กันก่อนจริงๆมันก็คือกลุ่มรังสีเอ็กซ์เป็นรังสีที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนมากในปัจจุบันรังสีเอ็กซ์ใช้ในการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือที่เราคุ้นเคยและใช้ได้กันก็คือการเอ็กซ์เรย์ปอดผู้ค้นพบเอ็กซเรย์คนแรกก็คือวินเฮมคอนราดรูนเกนที่ได้บังเอิญค้นพบระหว่างอยู่ในห้องทดลองโดยภายในห้องทดลองนั้นอยู่ๆก็ได้มีหลอดแก้วหลอดอันหนึ่งที่เป็นเครื่องสำหรับการสร้างรังสีแคโทดปรากฏแสงสว่างขึ้นเป็นรังสีอ่อนๆและส่องสว่างบนแผ่นเรืองแสงที่วางอยู่ใกล้ๆกันด้วยความสงสัยเขาจึงมีการค้นคว้าอยู่เรื่อยๆจนได้พบคำตอบว่ามันคือรังสีที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบเพราะไม่มีอะไรสามารถอธิบายเรื่องของรังสีดังกล่าวที่เขาเคยค้นพบได้เลยและเมื่อทดลองไปถึงจุดๆนึงพบว่าเจ้ารังสีตัวนี้สามารถทะลุวัสดุต่างๆทั้งไม้หนังสือกระดาษจากนั้นเขาก็ได้ทดลองวางวัสดุอื่นๆไว้ที่หน้าเครื่องนี้จนทำให้ได้ค้นพบอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถถ่ายภาพโครงกระดูกของมือเขาบนผนังได้จนกลายมาเป็นภาพเอ็กซเรย์ใบแรกของโลกโดยมีโครงกระดูกเป็นส่วนมือของคุณเรนเกนที่สวมใส่แหวนแต่งงานอยู่ที่นิ้วมือข้างซ้ายคราวนี้ก็กลายเป็นว่ารังสีเอ็กซเรย์ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการวิทยาศาสตร์สมัยนั้นอย่างมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานเรื่องราวของรังสีเอ็กซเรย์ก็เผยแพร่ออกไปทั่วโลกจนพัฒนามาใช้กันจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในวงการแพทย์ที่รังสีเอ็กซเรย์มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคแบบสุดๆและคุณเรนเกนเองก็ได้รับเกียรติได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์คนแรกของโลกด้วยในปัจจุบันแม้เราจะคุ้นเคยชินกับรังสีเอ็กซเรย์อยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอันตรายขึ้นชื่อว่ารังสีหากได้รับในปริมาณที่มากๆก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันแต่สำหรับรังสีที่ใช้เอ็กซเรย์แล้วความเข้มข้นน้อยมากๆการเอ็กซเรย์หนึ่งครั้งเทียบเท่ากับการรับรังสีพวกอันตราไวโอเลตจากแสงแดดติดกัน10วันจึงมีความปลอดภัยมากกว่าว่ากันว่าตากแดดทุกวันยังอันตรายกว่าการไปเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายอีกเพราะว่านานๆเราจะได้เอ็กซเรย์ทีนึงแต่จากการตากแดดแล้วยังดูใช้ระยะเวลานานกว่าอีกแต่เรื่องรังสีเอ็กซเรย์ยังไม่สำคัญเท่าไหร่นักเรามาดูรังสีอีกตัวกันดีกว่ากับเรเดียมเรเดียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีชนิดเข้มข้นมีความอันตรายกว่ารังสีเอ็กซเรย์อย่างมากถูกค้นพบในปี1898เป็นเวลาไล่ๆกันกับการค้นพบรังสีเอ็กซเรย์โดยเรเดียมถูกค้นพบโดยคุณมารีกูรีจนกระทั่งในปี1902คุณมารีก็สามารถสกัดแร่เรเดียมบริสุทธิ์ออกมาได้สำเร็จและพบว่ากัมมันตรังสีของมันรุนแรงกว่ายูเรเนียมมากถึง900เท่าในขณะนั้นสามีของคุณมารีที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือคุณปีแอร์ก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าเรเดียมจนผิวหนังไหม้กันเลยหากย้อนไปเกือบ100ปีแม้จะมีการค้นพบใหม่ๆมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แต่ก็ไม่ได้วิเคราะห์ถึงอันตรายที่แท้จริงจากกัมมันตรังสีเหล่านี้มากมายนะนอกจากนี้ช่วงต้นศตวรรษที่20ไปจนถึงช่วงกลางศตวรรษก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1-2ขึ้นจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมกับกองทัพเพื่อวิจัยพัฒนาอาวุธทางการทหารทำให้การศึกษาด้านอื่นๆจำเป็นต้องหยุดชะงักไปในช่วงหลังจากที่จบสงครามโลกไหนจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูบ้านเมืองอีกทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทดลองหรือวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองค้นพบก่อนหน้านี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งและในช่วงศตวรรษที่20ก็มีเรื่องน่าสนใจก็คือผู้คนในยุคนั้นนิยมใช้กัมมันตรังสีเป็นอย่างมากแบบที่ว่าแทบจะอยู่ในชีวิตประจำวันกันเลยโดยคนสมัยนั้นเชื่อว่ากัมมันตรังสีเป็นยาวิเศษรักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรเดียมที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถเรืองแสงได้ทำให้มันถูกผลิตเป็นยาเพื่อใช้สำหรับการรักษาสารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะมะเร็งวัณโรคหัวใจไขข้ออักเสบหรือโรคอื่นๆแทบจะครอบคลุมจักรวาลแม้แต่สมัยนั้นแพทย์ยังออกมาสนับสนุนให้ใช้ยาที่มีส่วนผสมของเรเดียมอีกด้วยความพิเศษของเรื่องนี้อยู่ตรงที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากเรเดียมชื่อยี่ห้อว่าเรดิเตอร์
โดยเรดิเทอร์เป็นน้ำดื่มที่ถูกบรรจุลงในขวดขนาดเล็กมีการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดและช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าให้คุณสมบัติเหมือนกับยาอายุวัฒนะสิ่งที่น่ากลัวก็คือเมื่อคุณอีเบนไบเออร์เป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักกอล์ฟมือสมัครเล่นชาวอเมริกาโดยคุณอีเบนจัดว่าเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านฐานะและหน้าตารวมถึงชีวิตก็มีความรุ่งโรจน์เข้าไปอีกหลังจากที่ได้เข้าไปบริหารบริษัทเหล็กยักษ์ใหญ่แห่งประเทศสหรัฐจุดนี้ก็ยิ่งทำให้คุณอีเบนรวยมากขึ้นไปอีกในวันหนึ่งที่คุณอีเบนได้โดยสารรถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้านนั้นระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงรถไฟก็ได้พัดตกลงมาจนแขนเกิดอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแม้จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติใดๆแต่คุณอีเบนก็ยังยืนยันว่าอาการบาดเจ็บมันรุนแรงจริงๆจนคุณหมอที่ดูอาการของคุณอีเบนก็ได้แนะนำยาที่ชื่อว่าเรดิเตอร์ให้กับคุณอีเบนได้ทานแต่ด้วยสมัยนั้นสินค้าต่างๆที่มีส่วนผสมของเรเดียมมีราคาแพงมากและต้องเป็นกลุ่มคนรวยเท่านั้นจึงจะสามารถจ่ายเงินได้ไหวแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของคุณอีเบนเพราะว่าเขามีความร่ำรวยอยู่แล้วหลังจากที่เขาได้ดื่มเจ้ายาเรดิเตอร์เข้าไปแล้วปรากฏว่ามันก็หายปวดจริงๆรวมถึงยังรู้สึกว่ามีกำลังวังชามากขึ้นไปอีกจนในที่สุดก็ได้เสพติดและต้องดื่มมันทุกวันวันละ3ขวดจนเวลาผ่านไป3ปีเขาได้ดื่มยาที่เรียกว่าเจ้าเรดิเตอร์เข้าไปกว่า 1,400 ขวดและคราวนี้ความร้ายกาจของเจ้าเรดิเตอร์ที่มีส่วนผสมของเรเดียมก็ได้ปรากฏขึ้นมาวันหนึ่งคุณอีเบนได้มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงกระดูกเปราะน้ำหนักลดลงอย่างรุนแรงรวมถึงขากรรไกรล่างของช่องปากก็มีปัญหาจนคุณหมอต้องทำการผ่าตัดออกเพราะพิษของเรเดียมช่องปากเหลือแค่ฟัน2ซี่เท่านั้นแถมส่วนอื่นๆของศีรษะก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่คิดว่าผลมันมาจากการดื่มเรดิเตอร์เข้าไปจนช่วงสุดท้ายในปี1932คุณอีเบนก็ได้เสียชีวิตลงและสาเหตุก็มาจากการดื่มเรดิเตอร์เข้าไปนั่นเองและนับว่าเป็นเคสที่โด่งดังที่สุดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเรเดียมที่เป็นกัมมันตรังสีเข้าไปจนสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ลงมาสอบสวนเหตุการณ์ที่เสียชีวิตจนได้รู้ถึงผลลัพธ์อันแสนอันตรายของเรเดียมและหลังจากนั้นสินค้าอื่นๆรวมถึงเรดิเตอร์ที่มีส่วนผสมของเรเดียมและกัมมันตภาพรังสีชนิดอื่นๆก็ได้เริ่มถูกกวาดล้างไปตอนนั้นเองก็ทำให้มนุษยชาติตระหนักได้ถึงความอันตรายของกัมมันตรังสีชนิดต่างๆอีกเคสที่โด่งดังก็คือเคสสาวเรเดียมที่เป็นกลุ่มคนงานหญิงในโรงงานได้รับการว่าจ้างในช่วงต้นปีศตวรรษที่20เพื่อทาสีหน้าปัดนาฬิกาด้วยสีที่ใช้เรเดียมผู้หญิงเหล่านี้ทำงานให้กับบริษัทต่างๆรวมถึง United States Radium Corporation ในเมืองออเรนจ์รัฐนิวเจอร์ซีย์และ Radium Dale Company ในเมืองออตาวารัฐอิลลินอยส์งานของคุณผู้หญิงเหล่านี้คือการทาสีเรืองแสงในที่มืดบนหน้าปัดนาฬิกาโดยใช้แปรงขนาดเล็กเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนพวกเขาได้รับคำแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการชี้ริมฝีปากโดยพวกเขาจะเลียปลายแปรงเพื่อจัดรูปทรงไม่ให้แปรงมันแตกออกจากกันและสีเรืองแสงที่ใช้นั้นมีเรเดียมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงเมื่อเวลาผ่านไปคุณผู้หญิงหลายคนเริ่มประสบปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงรวมถึงกระดูกหักโรคโลหิตจางเนื้อร้ายของขากรรไกรสภาพที่ปัจจุบันเรียกว่าขากรรไกรเรเดียมและมะเร็งรูปแบบต่างๆในที่สุดก็พบว่าความเจ็บปวดของพวกเขานั้นเกิดจากการกินเรเดียมโดยการเทคนิคชี้ริมฝีปากและการสูดดมฝุ่นเรเดียมในที่ทำงานจนนำมาสู่การฟ้องร้องและตระหนักได้ถึงความอันตรายของเรเดียมในที่สุดจากเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่าในอดีตมนุษย์ก็เคยใช้กัมมันตรังสีกันเป็นว่าเล่นใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันโดยที่ยังไม่รู้อันตรายรวมถึงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดและโชคดีมากที่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าทำให้มนุษย์อย่างเราเรานั้นได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายและสามารถหลีกเลี่ยงมันได้เองManyframe กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ Shopee หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.manyframe.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ